ายชูศักดิ์ศิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC ประจำปี2567โดยมีนายประสิทธิ์จันทร์ประสิทธิ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำคณะผู้บริหารขึ้นรับรางวัลในปีนี้มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC จากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกและรับโล่รางวัลจำนวน61แห่งประกอบด้วยระดับก้าวหน้า24แห่งและระดับพื้นฐาน37แห่งซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศทางช่องทางการให้บริการแบบออฟไลน์และออนไลน์อาทิแอปพลิเคชัน PA Smart Plus ที่ให้บริการผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่รวมถึงการพัฒนาบริการรับคำขอติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปาแบตเสร็จได้ในคำขอเดียวผ่านระบบเว็บไซต์ pea.co.th ตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ Front Office ให้มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์สวยงามเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ PA ได้สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC มาตั้งแต่ปี2559ถึง2566ซึ่งมีสำนักงานผ่านการรับรองแล้ว605แห่ง